เสื้อเบิกใหม่ลูกเบิกใหม่แท้บางท่านอาจจะไม่เคยเปิดนะครับเคยแต่คว้านแล้วมาขยับดูมันหลวมเกินไปไหมคุณสังเกตซ้ายมือนะครับเนี่ยช่องว่างซ้ายและขวาซ้ายและขวาที่ผมโยกนะครับสแตนดาร์ดโรงงานเขาทำมาแบบนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะหลวมไปไหมนะครับพอเราใส่แหวนเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้ค่ามาตรฐานระยะปากแหวนก็โอเคแล้วเขาออกแบบมาแบบนั้นนะครับที่เราเห็นมันมีช่องว่างเนี่ยด้านซ้ายมือเห็นไหมคือลูกสูบมันไม่ได้กลมนะครับทำความเข้าใจใหม่นะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าลูกสูบมันกลมเท่ากันตลอดคำว่าไม่กลมของผมหมายถึงว่าบริเวณนี้มันจะกว้างกว่าบริเวณหัวเข้าๆประมาณ 0.5 มิลนะครับอย่างเราวัดตรงนี้ได้58เนี่ยตัวนี้เราจะวัดได้ 57.5 นะครับซึ่งมันจะเป็นทรงเขาเรียกทรงอะไรอ่ะทรงกระบอกเหรอไม่ใช่ดิคือข้างบนมันจะแคบกว่าข้างบนแคบกว่าข้างล่างมันจะกว้างกว่า